สองทุ่มนะเสวนาพระไตรปิฎกกันต่อไปนะช่วงนี้ก็เรียนกันมาทั้งวันนะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือจะสอบถามอะไรไหมเรื่องราวของพระไตรปิฎกนะ ถ้ายังไม่มีอาจารย์ก็จะได้นะอธิบายต่อไปนะสูตรไหนเราอธิบายไปกับซักแซกกันไปได้เลยนะพูดคุยกันไปซักแซกกันไปถามกันไปเสวนาพระไตรปิฎกกันไปนะของเราเสวนาเอายกพระไตรปิฎกขึ้นมาแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะท่านใดสงสัยอะไรหรือมีประสบการณ์ประเด็นไหนมีประสบการณ์ประเด็นไหนจะแลกเปลี่ยนก็ยกไม้ยกมือกันได้นะก็แลกเปลี่ยนกันไปนะแลกเปลี่ยนกันไปได้เลยพูดคุยไปเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยโหสนุกถ้าใครเข้าใจเนี่ยสนุกนะเดี๋ยวเราถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะพาพี่น้องไปไปดูในมหาจัตตารีสกสูตรนะว่ามหาจัตตารีสกสูตรเนี่ยสมาธิพุทธแท้เนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยยังมีรายละเอียดนะที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยโหมหาจัตตารีสกสูตรเนี่ยละเอียดมากอาจจะมีเหลี่ยมนั้นมุมนี้ที่สมบูรณ์นะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตถ้ายังไม่มีท่านใดสอบถามอีกเราจะพาไปดูในมหาจัตตารีสกสูตรกันต่อไปนะจริงๆก่อนจะไปมหาจัตตารีสกสูตรไปดูนั่นก่อนดีกว่านะเราไปเรียนรู้เทวทาวิตกะให้จบก่อนดีกว่าจะได้เข้าใจมหาจัตตารีสกสูตรมากขึ้นนะต่อไปกันที่นะเทวทาวิตกะนะสูตรที่ด้วยว่าด้วยปัญญาดับปัญญาเกิดนะปัญญาจะดับด้วยอะไรปัญญาจะเกิดด้วยอะไรนะพระพุทธเจ้ารู้เหตุที่ทำให้ปัญญาดับเหตุที่ทำให้ปัญญาเกิดนะพระไตรปิฎกที่12ข้อที่251ถึง252เราไปพอเราอธิบายเทวทาวิตกะกันไปถึงประมาณหนึ่งแล้วก็ไปสูตรอื่น ปรากฏว่าไม่จบ เทวทาวิตกะไม่จบไปถึงปัญญาดับแล้วก็ไปสูตรอื่นเลย อ้าวไปให้จบเทวทาวิตกะสินะพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างไรกันบ้างนะโอ้เรียนรู้พระไตรปิฎกนี่สุดยอดที่สุดเลยมีทั้งเหตุการณ์มีทั้งเนื้อหาธรรมะที่เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เลยนะผู้มีปัญญาเนี่ยจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้นะพระไตรปิฎกที่12ข้อที่251เทวทาวิตกะสูตรนะว่าด้วยความวิตก2ส่วนนะเรื่องวิตกะเรื่องความคิดนะความคิดหรือสัมมาสังกัปปะสัมมาหรือมิจฉาสังกัปปะนั่นแหละความคิดเรื่องราวของความคิดนะความคิดที่เป็นพุทธะหรือว่าเป็นกิเลสนะลองอ่านทวนไปอีกทีนึงนะข้อที่251นะเทวทาวิตกะเล่มที่12พระไตรปิฎกสยามรัฐเล่มที่12ข้อที่251สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิทิกาเศรษฐีเขตพระนครสวัสดีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว252พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่ตรัสรู้ทีเดียวได้คิดอย่างนี้ว่าถ้ากะไรเราพึงแยกวิตกะให้เป็น2ส่วนดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงแยกกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนหนึ่ง
และแยกเนกขมวิตกอัพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนที่สองก็เรียกว่าแยกส่วนกิเลสกับส่วนพุทธะออกจากกันความคิดส่วนกิเลสก็กามวิตกการคิดที่อยากจะได้สุขใจชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆส่วนพยาบาทวิตกเนี่ยก็คือทุกข์ใจไม่ชอบใจเมื่อได้รับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆและวิหิงสาวิตกนี่ก็จะเป็นความคิดเบียดเบียนความคิดที่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นหรือกามพยาบาทในขนาดที่เล็กลงเล็กลงเล็กลงอ่านได้ยากรับรู้ได้ยากกำจัดได้ยากแต่มันยังเบียดเบียนชีวิตอยู่แม้มันจะเล็กลงแต่มันจะเบียดเบียนชีวิตไปจนถึงแม้แต่เป็นรูปภพอรูปภพเป็นขนาดที่กลางขนาดเล็กรูปภพนี่เป็นขนาดกลางอรูปภพนี่เป็นขนาดเล็กขนาดละเอียดคืออาการสุขทุกข์ชอบชังขนาดกลางขนาดละเอียดจับได้ยากก็ยังเป็นการเบียดเบียนที่มากยังเป็นทุกข์ที่มากเป็นการเบียดเบียนที่มากผู้ใดปฏิบัติไปถึงตรงนั้นจะรู้อาจารย์นิพพานในตรงนี้มาอาจารย์เข้าใจปฏิบัติมาหมดตั้งแต่กามพยาบาทวิหิงสาที่เป็นรูปภพไปจนถึงอรูปภพก็รู้จักเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติจริงเห็นจริงว่าโอ้โหแม้ขนาดเป็นอรูปภพยังเอาเรื่องเลยนะยังเอาเรื่องเลยขนาดเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีอ่ะนะตัวชอบตัวชังตัวสุขตัวทุกข์น้อยๆเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีนะยังโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวนะเอาเรื่องจริงๆนะมันยังทุกข์ใจมากยังมีทุกข์กายมากยังมีเรื่องร้ายมากถ้าไม่กำจัดมันเราจะรู้ได้เมื่อเรากำจัดมันเท่านั้นพอกำจัดมันมีปัญญาที่จะกำจัดมันจริงๆเด็ดขาดในใจเราเนี่ยทุกกายทุกใจก็จะหายไปกลายเป็นผ่องใสเต็มร้อยเราจะผ่องใสเต็มร้อยโรคก็จะลดลงอย่างมากความแข็งแรงก็จะเพิ่มขึ้นอีกมากเรื่องร้ายก็จะหายไปอีกมากเรื่องดีก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกมากเนี่ยถ้าเรากำจัดมันได้จริงเราจึงจะเข้าถึงสภาวะนี้ถ้ากำจัดไม่ได้จริงเข้าไม่ถึงสภาวะนี้นี่จึงเรียกว่าวิหิงสาวิตกนี่แยกออกเป็นส่วนหนึ่งนะกามพยาบาทวิหิงสานะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนพุทธะอยากเนกขมวิตกนะความยินดีในการละกามอพยาบาทวิตกความยินดีในการละพยาบาทและอวิหิงสาวิตกเนี่ยความยินดีในการละการเบียดเบียนนี่ออกเป็นส่วนที่สองอันนี้ก็เป็นพุทธะเนี่ยเป็นส่วนพุทธะส่วนพ้นทุกข์สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลอยู่ในนี้แหละดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสกิเลสนี่แหละกามพยาบาทเบียดเบียนนี่แหละคือกิเลสทรงตนไปอยู่อย่างนี้กามวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่ากามวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วแลนะเนี่ยกามเกิดขึ้นก็รู้ว่ากามเกิดขึ้นกามวิตกเป็นความคิดนะที่จะไปเสพสุขหลอกในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะสุขหลอกสุขไม่เที่ยงไม่มีจริงสุขที่เป็นทุกข์สุขที่เพิ่มทุกข์สุขที่ทำให้หลอกไม่ให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงหลอกให้แก้ผิดจุดหลอกให้ประมาณผิดโอ้โหเดี๋ยวปฏิบัติไปเธอจะรู้ความหลอกของสุขหลอกสุขหลอกจะเห็นเหลี่ยมนั้นมุมนี้เหลี่ยมนั้นมุมนี้ความจริงน่าทำการวิจัยนะโอ้ใครยิ่งใครเรียนโทเรียนเอกนี่โอ้โหไปดูว่าไอ้กามเนี่ยมันหลอกยังไงนะพยาบาทมันหลอกยังไงนะเหลี่ยมมุมของการหลอกอาการหลอกอะที่ไม่ใช่อาการจริงนะกำจัดได้นะถึงได้เห็นอาการจริงโอ้อาจารย์ว่าเนี่ยยังไม่มีใครทำงานวิจัยเรื่องนี้นะใครไปเรียนโทเรียนเอกเนี่ยโหทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยดังระเบิดระเบ้อเลยนั่นเนี่ยนะเรียนโทเรียนเอกเนี่ยเอ้าไปทำความหลอกเรียนรู้ความหลอกของกามของพยาบาท
กามมันก็หลอกอย่างนึงนะพยาบาลมันก็หลอกอย่างนึงนะโอ้ยหลายเหลี่ยมมุมที่มันหลอกอ่ะอาจารย์นี่เห็นการหลอกของกามของพยาบาลมีหิงสาก็หลอกอีกลีลานึงนะมีหิงสาขนาดเล็กลงไปก็หลอกอีกลีลานึงอีกโอ้รายการรายการความหลอกลวงของเขานี่รายการนี่คือความรายการมากเลยนะโอ้โหเก่งกามพยาบาทเบียดเบียนนี่หน้าที่จะทำงานวิจัยอย่างยิ่งเลยนะเอาเป็นประเด็นเดียวนี่ก็โอ้โหนะก็จะเก็บได้ชัดเลยแหละว่ามันหลอกยังไงบ้างเนี่ยเยอะแยะลีลาการหลอกของกามพยาบาทเบียดเบียนหลอกไม่ให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงนะหลอกในความรู้สึกจะเหมือนจริงเลยนะแต่จะไม่จริงหรอกความรู้สึกนี่เหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงหรอกนะเชื่อแล้วทุกข์ด้วยพอกำจัดได้จริงเนี่ยถึงรู้เอาความจริงเป็นอีกอันนึงนะความจริงเป็นอีกอันนึงนะทีนี้พูดถึงประเด็นกามนะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่านะกามวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่ากามวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วแลก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างทำให้ปัญญาดับนี่ดับปัญญาเลยนอกจากเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นแล้วเป็นไงปัญญาดับเลยขอให้เกิดความคับแค้นนี่มันโหเวลาไม่ได้สมใจอยากเนี่ยทุกทรมานคับแค้นขนาดได้ยังโหระแวงหวั่นไหวกลัวว่าจะหมดไปไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานไม่เป็นไปเพื่อหมดสุขหมดทุกข์โลกียะนะเพื่อก้าวไปสู่สุขโลกุตระสุขที่ไม่มีทุกข์เรียกว่าพระนิพพานนะกามนี่ไม่ทำให้ไปถึงพระนิพพานนะทำให้ไม่ได้พระนิพพานดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเห็นไหมอันนี้พิจารณาโทษของมันพิจารณาไตรลักษณ์ก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังความไม่เที่ยงทุกขังก็คือความเป็นทุกข์โทษของมันนี่ก็คือนี่แหละโทษของมันก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนแท้อนัตตาบางคนก็ไปแสวงหาอยู่งั้นน่ะไปอยากได้สุขที่ไม่เที่ยงสุขที่เป็นทุกข์สุขที่ไม่มีตัวตนคุณจะบ้าเหรอแต่คนก็บ้ากันทั้งโลกกันแหละเขาก็บ้ากันทั้งโลกกันแหละพระพุทธเจ้าตามรู้อันนี้ว่าโอ้มันเบียดเบียนเนี่ยน่าสุขสมใจอยากในด้านวัตถุก็เบียดเบียนเราด้านวัตถุก็เบียดเบียนเราด้านวัตถุที่เราไปอยากได้สิ่งที่เป็นพิษก็เบียดเบียนเราหรือเราไปอยากได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเอาเกินพอดีเพราะมันจะไม่บอกให้เรารู้ปริมาณที่พอเหมาะมันจะหลอกว่าเกินนะก็ยังไม่เป็นโทษมันหลอกขนาดนั้นเลยนะเก่งอย่างเราติดพริกเนี่ยติด1เม็ดเนี่ยมันหลอกให้เรากิน5เม็ด10เม็ดเหมือนนะถ้ากิเลสมันโตขึ้นไปมันถึงจะพอดีเม็ดเดียวไม่เอาพอล้างกิเลสได้ปะโถเอ้ยเราต้องการเม็ดเดียวอย่างนี้เป็นต้นมันจะหลอกขนาดว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็ยังหลอกเลยหลอกให้เอาเกินส่วนสิ่งที่เป็นโทษเป็นไงมันก็หลอกให้เอาเข้าไปเก่งเป็นโทษแท้ๆหลอกให้เอาเข้าไปนี่ด้านวัตถุนะส่วนด้านจิตนี่ก็โอ้เนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่มีจริงเนี่ยนะมันก็หลอกให้เราทุกข์อยากได้อย่างนั้นน่ะอยากได้เพิ่มความอยากให้แรงขึ้นไม่ได้ก็ทุกข์ได้ก็ยิ่งเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกลดทุกข์ชั่วคราวได้สุขชั่วคราวละลายไปหลอกให้เราอยากได้อีกทุกแรงเข้าไปอีกจนเกิดทุกกายกับเรื่องรายซ้อนเข้าไปอีกนะทุกใจนี่ทำให้เกิดทุกกายแล้วทำให้เกิดเรื่องรายซ้อนเข้าไปอีกโอ้รายการไม่แก้ก็ไม่รู้จบอะถ้าไม่แก้ก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดกาลนานไม่รู้จบนี่แหละมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามีปัญญานะเมื่อท่านมีปัญญาเราพิจารณาเห็นว่ามีปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปโอ้เราก็ไม่ได้อยากเบียดเบียนตนเนาะโอ้ยเบียดเบียนตนมันก็ทุกข์ทรมานมันก็สูญไปเลยจริงๆมันก็เลิกอยากได้สุข
ในเรื่องนั้นเลิกอยากได้สุขหลอกในเรื่องนั้นมันก็ไม่ทุกข์ที่ไม่ได้เรื่องนั้นไม่ว่าด้านเกิดหรือด้านดับเราไม่ได้ไปมีสุขที่อยากได้เรื่องนั้นมันก็ไม่ทุกข์อ่ะก็หมดสุขก็หมดทุกข์เนี่ยมันสูญไปคือมันก็หมดสุขหมดทุกข์คำว่ามันก็ถึงความดับสูญไปก็คือหมดสุขที่อยากเสพในเรื่องนั้นแล้วก็หมดทุกข์ที่ไม่ได้เสพเรื่องนั้นหมดทุกข์ก็ยินดีที่ไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดในโลกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปนะก็เราก็ไม่ได้อยากให้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้อยากไม่ให้เบียดเบียนตนไม่ได้อยากให้เบียดเบียนผู้อื่นเพราะมันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วมันเป็นวิบากร้ายของตนมันจะซ้อนกลับเป็นวิบากร้ายของตนอีกทีนึงโอ้คนมีปัญญาก็ไม่เอาเบียดเบียนตนก็ไม่เอาเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่เอามันก็ถึงความดับสูญไปเนี่ยพิจารณาว่าเบียดเบียนตนเนี่ยชัดเจนมันก็ดับสูญไปพิจารณาว่ามันเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปคือมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยคนที่มีเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยทำไม่ลงนะทำไม่ลงอาจารย์เคยนะเคยเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยตอนอาจารย์เลิกได้เนี่ยอาจารย์เลิกได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าส่วนนึงเอาละมันเป็นโรคต่อเราเป็นวิบากร้ายต่อเราแต่ส่วนนึงที่เลิกได้ก็คือว่ารู้สึกว่ามันทรมานเขานะมันทรมานเขาต้องตายนะเรากินเขาเนี่ยเขาต้องถูกขังถูกฆ่าเขาต้องพลากจากชีวิตเขาต้องเจ็บปวดทุกทรมานเขาต้องพลากจากชีวิตเขานะแล้วเขาต้องพลากจากญาติเขาต้องพลากจากญาติเขาญาติเขาก็ต้องพลากจากเขาอีกมันมีความรู้สึกว่าโอ้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีความเมตตาแต่ว่าเมตตาของเราเนี่ยมันก่อนที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่ามันเบียดเบียนคนอื่นพอเรารู้ว่ามันเบียดเบียนคนอื่นนี่เราทำไม่ลงอาจารย์เนี่ยทำไม่ลงกินไม่ลงเลยมันโอ้เขาทรมานนะเขาทรมานเนี่ยมันรู้สึกว่ามันใจดำเกินไปที่จะไปกินเขารู้สึกว่าใจดำเกินไปโอ้มันจะทำให้เขาทรมานได้ยังไงมันทำไม่ลงนะแม้แต่อาจารย์เนี่ยจะไปเอาอะไรจากใครถ้าเขาไม่เต็มใจเนี่ยนะอาจารย์ถ้าเขาไม่เต็มใจอย่าเลยเราตายซะยังดีกว่าถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นเราตายก็มันตายไปซะถ้ามันไปเบียดเบียนเขาถ้ามันไปเบียดเบียนเขาเราอย่าไปเบียดเบียนใครเลยถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะให้อะไรจากเราเนี่ยอย่าเลยดีกว่าอย่าเอาดีกว่ามันรู้สึกมันทำไม่ลงนะมันจะไปเอาอะไรจากใครที่เขาต้องทุกข์นี่เรารู้สึกโอ้ทำใจไม่ไหวนะไปเบียดเบียนเขาไม่ได้มันไม่เอาบอกไม่ถูกมันไม่เอาถ้าจะให้เอาแต่ใจตัวเองโดยที่โอ้เขาไม่เต็มใจนะเขาเดือดร้อนอย่าดีกว่าเช่นถ้าจะให้ใครมาช่วยเราโดยเขาไม่เต็มใจอย่างนี้นะโอ้อาจารย์ว่าไม่ต้องมาช่วยเราหรอกนะให้เราลำบากไปเถอะตายก็มันตายไปเถอะนะลำบากก็มันลำบากไปตายก็มันตายไปเขาไม่ได้เต็มใจนะเขาทุกข์อ่ะเราจะไปทำให้เขาทุกข์ได้ยังไงขนาดเรายังไม่อยากทุกข์ใช่ไหมเราก็ยังไม่อยากทุกข์เราจะไปทำให้คนอื่นทุกข์ได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงตรัสในเวรุทวาระสูตรว่าถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราจะไปทำคนอื่นให้ได้สิ่งนั้นอย่างไรมันไม่ไหวนะเนี่ยถ้าคนที่เป็นสายเมตตาเนี่ยนะถ้าจะเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยถ้ารู้เนี่ยนะทำไม่ลงเลยนะถ้าไม่ลงกินไม่ลงมีอยู่คราวหนึ่งได้ธรรมะจากพ่อครูพ่อครูสมณโพธิรักษ์ในการให้ธรรมะว่านี่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนมีความเมตตาแต่ปากของคุณยังเคี้ยวกลืนชีวิตเลือดเนื้อของสัตว์อื่นอยู่ของผู้อื่นอยู่เที่ยวคืนชีวิตเลือดเนื้อความตายของเขาความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานของเขาเป็นเหตุให้เขาเดือดร้อนทุกข์ทรมานคุณยังจะเรียกว่าคุณมีความเมตตาได้ไหมคุณเมตตาจริงหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าคุณมีความเมตตาจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเมตตาจะเคี้ยวกินชีวิตเลือดเนื้อคนอื่นเขาความตายเขาความทุกข์ทรมานของเขาและญาติเขามันใช่เมตตาจริงหรือเปล่าโอ้จะสะดุ้งเลยเหมือนกันนะสะดุ้งเลยเพราะว่า
โอ้โหเราก็ว่าเราเป็นคนมีเมตตานะชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือสัตว์นะแต่โหกินเชียวกินเขาเชียวโอ้สะดุ้งเลยเหมือนกันนะสะดุ้งเลยก็โอ้โหใช่นะเขาทรมานนะเราจะไปทําเขาได้ยังไงจะไปทําให้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงก็หมดความอยากนะไม่ไปอยากกินเขานี่ก็เล่าสู่ฟังว่าเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปแม้แต่คนจะมาช่วยงานเราเนี่ยถ้าเขาโอ้ถ้าเขาไม่เต็มใจนะแล้วเขาเดือดร้อนหนักนะอาจารย์ยังบอกโอ้อย่ามาดีกว่าอย่ามาดีกว่าให้อาจารย์จะลำบากก็ให้ลำบากไปเถอะจะตายก็ให้ตายไปเถอะนะอย่าให้ใครต้องลำบากเพราะเราเลยนะถ้าเขาลำบากนะถ้าเขาลำบากมากนะถ้าเขารู้สึกไม่เต็มใจแล้วก็ลำบากเนี่ยโอ้อย่าเลยเราพึ่งตัวเองถ้าติดพึ่งตัวเองได้ก็เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะอาจารย์ยังเคยพยายามเขียนหนังสือเราคนหนังสือขี้เล่นะมันเป็นยังไงเวลาเขียนตัวหนังสือในยังการตัวหนังสือในตัวหนังสือขอมตัวหนังสือในพระไตรปิฎกในศิลาจารึกอะไรอย่างนั้นในเหมือนภาษาบาลีอะไรก็ไม่รู้นะตัวหนังสือเราเขียนไม่สวยอ่ะเราเขียนยังไงก็ไม่สวยเป็นคนเขียนหนังสือไม่สวยแต่อ่านง่ายหลายคนเขียนตัวหนังสือสวยแต่อ่านยากอาจารย์บางคนเขียนตัวหนังสือไม่สวยนะแต่อ่านง่ายนะแต่ว่ามันเขียนไม่สวยเราเขียนยังไงก็ไม่สวยเสร็จแล้วเคยไปไหว้วานคนแล้วเขาเขียนให้เราก็โอ้รู้สึกสวยดีแต่เสร็จแล้วเขาก็ไม่ว่างหรือว่าไม่เขาไม่สะดวกที่จะเขียนให้เราโอ้โหอาจารย์เราต้องมาฝึกเขียนตัวหนังสือเองแล้วนะเอาฝึกเขียนตัวที่มันตัวใหญ่ๆหน่อยนะเอาให้พออ่านได้ก็เอาแล้ววะชีวิตนี้นะอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นมากนักเลยเขาไม่สะดวกที่จะเขียนให้เรานะเราก็ควรจะพึ่งตัวเองบ้างก็เลยฝึกเขียนพออ่านได้ก็ไม่สวยอยู่ดีพออ่านได้เราไปอ้าวนี่นะแม้แต่เรื่องที่เราอยากได้อะไรนี่นะถ้ามันเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปนะเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดังนี้บ้างมันก็ถึงความดับสูญไปนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็มันดับสูญไปเลยถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยของมันและเห็นว่ามันทำให้ปัญญาดับโอ้ทำให้ปัญญาดับปัญญาดับนี่ถ้าใครรู้เหลี่ยมรู้มุมก็มันมากเท่าไหร่นี่นะโอ้จะสยองกิเลสจอมลวงโลกสยองกิเลสจอมลวงโลกโอ้จะไม่เอาแล้วมันหลอกแบบให้เราทุกข์อ่ะหลอกให้เราทุกข์หลอกให้คนอื่นทุกข์หลอกให้แก้ปัญหาผิดจุดหลอกให้ประมาณผิดมันหลอกเหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงหรอกเหมือนจริงแต่ไม่จริงนะเชื่อแล้วทุกข์นะอย่างนี้เป็นต้นดูกระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแลละเสียบรรเทาเสียเป็นตัดต่อไปว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นละเสียบรรเทาเสียซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วได้ทำให้มันหมดสิ้นไปดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นนะดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรนะเครื่องเผากิเลสทรงตนไปอยู่อย่างนี้พยาบาทวิตกย่อมบังเกิดขึ้นก็ในยะเดียวกันกับกามเมื่อพยาบาทวิตกบังเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันบังเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นรู้ว่าทำให้ปัญญาดับก็เลยเลิกอยากได้นะเลิกความคิดในพยาบาทนั้นนะเลิกความคิดเลยเลิกเลยนะก็ไม่เอาเลยนะอันนี้เป็นต้นแล้วก็พ้นจากพยาบาทจริงๆการพ้นจากพยาบาทเนี่ยพยาบาทวิตกนี่นะมันเป็นสภาพที่ว่าเราทุกข์ใจไม่ชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ได้รับสิ่งนั้นสิ่งที่เราชังเราเกลียดเรากลัวนี่เราทุกข์ใจไม่ชอบใจเมื่อได้รับสิ่งนั้นนะทุกข์ใจไม่ชอบใจกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวเมื่อได้รับสิ่งนั้นวิธีแก้ก็คือเราเลิกอยากได้สุขใจชอบใจที่มันหมดในสิ่งที่เราชังนั่นแหละเราชังเราเกลียดเรากลัวเราชังเราเกลียดเรากลัวเราทุกข์กันแหละเมื่อมีอะไรเข้ามาเลิกอยากได้สุขที่ไม่มีอันนั้นเพราะจริงๆแล้วเราจะอยากได้สุขที่มันหมดสิ่งที่เราชังเกลียดกลัว
หมดวัตถุหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราชังเกลียดกลัวนะถ้าหมดสิ่งนั้นเราจะสุขใจชอบใจถ้าไม่หมดสิ่งนั้นนะเราจะทุกข์ใจไม่ชอบใจถ้าสิ่งนั้นเกิดอ่ะสิ่งที่เราชังเกลียดกลัวเกิดเนี่ยเราจะทุกข์ใจไม่ชอบใจวิธีแก้คือเลิกอยากได้สุขเลิกอยากได้สุขนะสุขหลอกในสภาพที่สิ่งที่เราชังเกลียดกลัวนั้นหมดไปเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันไม่หมดไปนั่นแหละก็หายทุกข์เลยนะเรายินดีที่ไม่ทุกข์ก็สุขแท้ตลอดกาลเลยนะวิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นทีนี้นะก็เหมือนกันวิหิงสาวิตกก็นัยยะเดียวกันวิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นอันนี้ก็คือนี่แหละความคิดที่มันสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นมันตั้งแต่หยาบโดยตรงใจปรารถนาโดยตรงเลยหรือทำให้เดือดร้อนมากโดยตรงเลยหรือแม้แต่กามพยาบาทที่มันเล็กๆเล็กๆเล็กๆลงไปจนเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีเป็นรูปภพเป็นอรูปภพเป็นอรูปภพเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีเนี่ยก็ยังเดือดร้อนมากอันนี้นี่โอ้ใครจะเข้าถึงวิหิงใครจะเข้าเห็นโทษภัยวิหิงสาวิตกเนี่ยต้องเก่งมากต้องมีปัญญามากถ้าปัญญาไม่มากเนี่ยไม่เห็นนึกว่าไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไม่กำจัดมันอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็กำจัดเราอย่างนั้นน่ะนะอาจารย์จะบอกให้นะวิหิงสาวิตกแม้แต่เรามีอรูปภพนิดเดียวเนี่ยมันอย่างที่นำเรียนว่าถ้าเรากำจัดไปอีกมันจะผ่องใสขึ้นไปอีกเยอะเลยความเศร้าหมองความหวั่นไหวหายไปเยอะเลยความผ่องใสความไม่หวั่นไหวนี่โหเต็มร้อยเลยโรคนี่หายไปอีกเยอะเลยนะแข็งแรงขึ้นไปอีกเยอะเลยร่างกายเรื่องร้ายหายไปอีกเยอะเลยเรื่องดีเพิ่มขึ้นไปเยอะเลยรวมทั้งการพูดไปแล้วนี่คนเชื่อเราคนเชื่อมั่นเราคนทำตามเราคนเข้าใจเราเชื่อมั่นเราทำตามเรานี่เพิ่มไปอีกเยอะเลยต่างจากตอนที่เรามีอรูปภพคือเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีนี่เราพูดไปก็จะมีคนเชื่อประมาณนึงนะจะมีคนเชื่อถือมั่นใจในเรานี่ประมาณนึงแต่ถ้าเรากำจัดเอารูปภพนั้นไปเปี้ยงเข้าไปอีกนะเราพูดไปจะมีน้ำหนักเยอะกว่าเดิมอีกพูดไปในคนเชื่อกว่าเดิมอีกพูดในสิ่งจริงที่เป็นประโยชน์นี่แหละจะมีน้ำหนักให้คนเชื่อเยอะขึ้นไปกว่าเดิมอีกไม่เชื่อลองทำดูไม่เชื่อลองไปทำดูนะไปทำไปเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเราจะพบปฏิหารจะพบปฏิหารความกล้าอาหารในจิตวิญญาณเราเพิ่มไปอีกเยอะนะยังมีอรูปภพอยู่นี่ยังไม่กล้าเท่าไหร่หรอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีเงี้ยยังมันยังไม่เต็มร้อยหรอกมากสุดก็ได้ 99.99% แต่มันเหลืออีก 0.01% นี่ 0.001% นี่มันยังไม่กล้าอาหารเต็มร้อยหรอกมันยังเสียดายอยู่มันไม่ขาดนี่พลังสื่อสารนี่ไม่เต็มร้อยแต่ถ้าขาดนะเปี้ยงเลยไม่เหลือแม้แต่อนูเดียวไม่เสียดายเลยเปี้ยงเลยนะเด็ดขาดเลยเนี่ยโอ้โหพลังสื่อสารนี่เต็มร้อยเลยพลังออกไปเต็มร้อยเลยเปี้ยงออกไปเต็มร้อยเลยว่าหมดกามพยาบาทเบียดเบียนนี่แหละดีที่สุดแม้แต่อาการน้อยๆก็ไม่เสียดายเปี้ยงเลยนี่นะโอ้โหพลังสื่อสารจะแรงขึ้นไปอีกเยอะเลยแรงขึ้นไปอีกเยอะเลยแรงขึ้นไปเยอะคนมั่นใจขึ้นไปอีกเยอะเลยคนเชื่อถือคนมั่นใจขึ้นไปอีกเยอะเลยนะเราจะเห็นเลยอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นอันเนี้ยมีทั้งคุณภาพและปริมาณเช่นบางทีเขาก็ยังหิงห้อยอ้อยอิงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เขาก็เลิกไม่ได้ทีเราบอกเขานะตอนเรามีอรูปภพนี่นะเราบอกเขาก็เลิกไม่ได้ทีหิงห้อยอ้อยอิงอยู่งั้นน่ะเขาก็อย่างนั้นน่ะพอล้างอรูปภพเราได้นะบอกเขาไปปิ้งนี่นะครับโอ้โหเขาลดกิเลสได้มากกว่าเดิมอีกเขาจะลดได้มากกว่าเดิมอีกเพราะเขามีพลังปัญญาจากเราที่มันเด็ดขาดมันมีพลังมากขึ้นเขาจะสัมผัสได้แล้วเขาจะปฏิบัติตัวดีกว่าเดิมเขาจะละกิเลสได้มากกว่าเดิมนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งเขาจะละกิเลสได้มากกว่าเดิมเขาจะทำสิ่งดีได้มากกว่าเดิมในคนที่เราสื่อสารไปอย่างนี้เป็นต้นนะลองไปพิสูจน์ดูลองไปพิสูจน์เราจะเห็นอันนี้นะแม้จะไม่แม้คนจะทำตามเราไม่ครบทุกคน
ก็แน่นอนแล้วพระพุทธเจ้าเขายังไม่ได้ทำตามทั้งหมดแต่คนที่ทำตามเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นสองมิติหนึ่งตัวคนคนนั้นเองเนี่ยเขาเพิ่มศีลเขาได้สูงขึ้นคือมีกำลังในการละกิเลสเนี่ยได้ดีขึ้นมีกำลังในการละกิเลสได้ดีขึ้นกับอีกหนึ่งปริมาณของคนที่เชื่อเรามากขึ้นมันจะมีทั้งคุณภาพและปริมาณถ้าเราสามารถปฏิบัติกำจัดอรูปภพได้เอาแบบสุดเลยนะนี่เอาแบบสุดอรูปภพเลยนะกามภพนี่คือตัวที่เราเมิดทางกายทางวาจานะกิเลสโตๆเลยแหละแล้วทำผิดทางกายทางวาจาเลยแหละไปละเมิดทางกายทางวาจาเลยเรียกว่ากามภพทีนี้ถ้าเราลดมันได้ด้วยปัญญาอันยิ่งของเราพิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลสความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนจนมันสลายลงไปได้เหลือรูปภพแล้วรูปภพนี่ก็จะโอ้มีฤทธิ์เพิ่มขึ้นเยอะจากกามภพก็จะมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นคนก็จะทำตามมากขึ้นเมื่อเราเหลือรูปภพทีนี้เรากำจัดรูปภพได้อีกไปสู่อรูปภพคนก็จะทำตามมากขึ้นอีกทั้งปริมาณและคุณภาพกำจัดอรูปภพไปอีกคนก็จะทำตามมากขึ้นอีกทั้งปริมาณและคุณภาพมีเป็นต้นนะอันนี้หมายถึงประโยชน์ท่านเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเหลือกิเลสอยู่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่เพราะมันไม่พาเขาพ้นทุกข์มันทำให้เขาเพิ่มศีลไม่ได้มันทำให้เขาเพิ่มศีลไม่ได้มันยังเป็นพลังสันนิษฐานเหนี่ยวนำให้เขาน้องแนง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 อย่างนี้มันทำให้เขาเพิ่มศีลไม่ได้ถ้าเราไม่เด็ดขาดนะมันจะทำให้เขาเพิ่มศีลไม่ได้ก็อยู่นั่นแหละนั่นแหละรู้ว่าดีแต่ก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเราเด็ดขาดเปี้ยงนี่จะเป็นแรงช่วยเขาเลยช่วยเขาขึ้นเลยน่าสำคัญอันนี้อธิบายในยะลึกซึ้งในยะลึกซึ้งน่านี่แหละวิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแหละนี่แหละไอ้สุขทุกข์ชอบชังขนาดกลางขนาดเล็กโอ้โหขนาดเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีอะรูปภพอรูปภพก็แต่ว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างทำให้ปัญญาดับนี่ทำให้ปัญญาดับอยู่เลยนั่นน่ะยังประมาณการกระทำยังไม่ถูกเต็มร้อยหรอกทำให้ปัญญาดับอันนี้เราจะไปสัมพันธ์กับมหาจัตตารีสกสูตรมหาจัตตารีสกสูตรนี่พระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าถ้าเราปฏิบัติได้ถูกตรงในการประมาณหน้าทางกายวาจาต่างๆนะทางวาจาทางกายทางการงานต่างๆนี่โอ้นะจะดีนะเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้ตรงปัญญานี่แหละอันนี้ยังขนาดเหลืออรูปภพยังมีส่วนทำให้ปัญญาดับอยู่เลยนะปัญญาก็ยังดับกิเลสก็จะบอกว่าทุกนิดไม่ทุกหรอกนิดเดียวทุกหน่อยเดียวไม่มีผลอะไรมากมายหรอกหน่อยเดียวอยู่ในใจเอาไว้ดูเล่นหน่อยเดียวไม่ทุกมากหรอกเออลองดับไปจริงๆไปมันคนละเรื่องเลยนะโอ้โหทุกหายไปมหาศาลเลยทั้งทุกใจทุกกายเรื่องร้ายหายไปมหาศาลเลยสุขใจสุขกายเรื่องดีเพิ่มขึ้นมามหาศาลเลยไม่ใช่น้อยน้อยไม่ใช่น้อยน้อยเลยมันหลอกว่าน้อยมันหลอกว่าน้อยแต่จริงๆไม่น้อยนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังประมาณไม่แม่นแต่ประมาณไม่แม่นยังจะมีความหวั่นไหวอยู่พอสมควรทีเดียวยังกิลมัฏฐะทรมานอยู่พอสมควรนะทำให้เกิดความคับแค้นถ้าไม่ได้สมใจก็คับแค้นแรงอยู่มันยังทรมานพอสมควรเวลาไม่ได้สมใจคับแค้นพอสมควรทีเดียวนะคับแค้นพอสมควรหวั่นไหวพอสมควรทีเดียวไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานไม่ได้สุขอันไพบูลย์สุขที่ไม่มีทุกข์อันไพบูลย์นะไม่ได้สภาพหมดสุขหมดทุกข์ไปสู่สุขที่ไร้ทุกข์อันไพบูลย์ก็ไม่ได้ดูกราฟิกสุดทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่า
มันทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดังนี้บ้างมันก็ถึงความดับสูญไปดูกระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแลละเสียบรรเทาเสียซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มันหมดสิ้นไปเห็นไหมทั้งกามทั้งพยาบาททั้งเบียดเบียนเกลี้ยงเลยท่านก็เป็นพระอรหันต์เลยนี่สมัยท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะก็ตรัสรู้ธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนะตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์แล้วนะดูครับภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกะใดๆความคิดใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกะนั้นๆ น้อมไปข้างความคิดนั้นถ้าคิดไปทางกามมากมันก็จะไปทางกามโอ้ยได้สมใจอยากสุขใจชอบใจไม่ได้ทุกข์ใจไม่ชอบใจเออดีง่วงงีมก็ไปทางกามถ้ามาคิดไปทางพุทธะก็จะไปทางพุทธะนะคิดไปทางพุทธะนี่ดีโอ้สุขใจสุขกายเกิดเรื่องดีทุกมิติงี้เป็นต้นนะถ้าละกามเนี่ยนะละกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยโอ้สุขใจสุขกายเกิดเรื่องดีทุกมิติอะไรต่างๆก็จะไปทางพุทธะลองดูนะเนี่ยพระเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกะใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกะนั้นๆดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงกามวิตกมากนะลองสวิตไปที่นี่นะสวิตไปที่นะพระไตรปิฎกสิไปไหมเอ้าไม่เป็นไรสวิตไม่ไปก็ได้แต่หน้าอาจารย์เนี่ยเนาะหน้าอ๋อไปแล้วโอ้วางใจได้ก็ค่อยไปเนาะวางใจไม่ได้ก็ไม่ไปเขาไม่สวิตให้จนกว่าจะวางใจได้อยากได้ยิ่งไม่ได้ถ้าไม่อยากได้มันจะได้แต่บางทีก็ไม่ได้ถ้าวิบากมันออกฤทธิ์มันก็ไม่ได้เนาะนะดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกะใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกะนั้นๆนะดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงกามวิตกมากเธอก็ละทิ้งเนกขัมมวิตกเสียเพราะงั้นเอ้ยตระหนักถึงว่ากามวิตกดีกว่าเนกขัมมวิตกคือยินดีในกามดีกว่ายินดีในการละกามยินดีในกามมีสุขกว่ายินดีในการละกามนี่เป็นต้นนะเนี่ยมันก็จะไปทางยินดีในกามนั่นแหละมันก็จะทิ้งการยินดีในการละกามมากกระทำอยู่แต่กามมาวิตกให้มากเห็นไหมมันจะไปทางนี้แหละคิดให้มากเข้าไปเรื่อยๆสิโอ้ยได้เงินนี้จะสุขใจชอบใจไม่ได้ทุกข์ใจไม่ชอบใจโอ้ได้สุขใจชอบใจคิดไปเรื่อยสิเดี๋ยวมันก็ไปทางกามมาวิตกกันแหละมากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อกามวิตกมันก็จะไปทางนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตึกยิ่งตรองถึงพยาบาทวิตกมากเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหทำไมได้ทุกข์ใจไม่ชอบใจแน่ๆโอ้ถ้าได้นะไอพยาบาทวิตกเนี่ยถ้าได้ถ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาถ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาสิ่งที่เราชังเกลียดกลัวเข้ามาโอ้โหทุกข์แน่ๆโอ้ยเราชังเราเกลียดเรากลัวนี่จังเลยไม่อยากให้เข้ามาอุ้ยถ้ามันหมดไปเราจะเป็นสุขถ้ามันไม่หมดไปเราจะเป็นทุกข์ในสิ่งที่เราชังเกลียดกลัวเนี่ยอุ้ยถ้ามันหมดไปเราจะสุขถ้าไม่หมดไปจะเป็นทุกข์เนี่ยนี่แหละยิ่งตรึกตรองถึงพยาบาทวิตกมากเธอก็ละทิ้งอัพยาบาทวิตกเสียนี่ก็จะละทิ้งแล้วไม่เอาแล้วการละพยาบาทละชังเกลียดกลัวยินดีที่จะละชังเกลียดกลัวยินดีที่จะกล้าที่จะรับสิ่งนั้นการยินดีรับสิ่งนั้นกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นนี่ก็ไม่ละมันจะขี้คลาดมันจะทิ้งความกล้าไปเอาความกลัวไปเอาความกลัวความทุกข์ความชังความเกลียดมันก็จะไปเอาตัวนั้นแต่มากระทำอยู่แต่พยาบาทวิตกให้มากใช่ไหมเธอก็ละทิ้งอพยาบาทวิตกเสียมาทำอยู่แต่พยาบาทวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อพยาบาทวิตกนี่น้อมไปเพื่อทุกข์เพื่อชังเพื่อเกลียดเพื่อกลัวในสิ่งนั้นน่ะที่จะเข้ามาเนี่ยสิ่งที่น่าสยองขวัญสิ่งที่รู้สึกว่าได้แล้วมันทุกข์นะเราชังเราเกลียดเรากลัวเนี่ยมันก็จะเพิ่มความรู้สึกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะเพิ่มความรู้สึกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่แก้มันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น
ดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตึกยิ่งตองถึงวิหิงสาวิตกมากเธอก็ละทิ้งเอาวิหิงสาวิตกเสียนะวิหิงสาวิตกคือการเบียดเบียนคือสุขทุกข์ที่มันเล็กๆกันแหละนะสุขทุกข์ชอบชังที่มันเล็กๆเป็นรูปประพบอรูปประพบนะก็ระลึกว่าเออมันควรจะเอาไว้ไม่ควรจะกำจัดมันหรอกเอาไว้ดีกว่านะเอาไว้ดีกว่ากำจัดมันไม่ดีหรอกนั่นความคิดไปแบบนี้นะก็ยินดีนะอันนี้มันยินดีในการเบียดเบียนเนี่ยนะก็จะละทิ้งความยินดีในการละการเบียดเบียนเสียมากระทำอยู่แต่วิหิงสาวิตกให้มากในตัวเบียดเบียนขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งมันก็ยังแรงมากอยู่จิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตกดูกระภิกษุทั้งหลายเหมือนในสารทัสสมัยแห่งท้ายนะแห่งปีนะเดือนท้ายแห่งปีนะเป็นเดือนท้ายแห่งปีนะเดือนท้ายแห่งปีนี่เป็นไงข้าวกล้ามันจะเจริญงอกงามนะนะเดือนท้ายๆของปีนี่ข้าวกล้าก็เจริญงอกงามคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่คับคั่งด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายจากที่นั้นๆกั้นไว้ห้ามไว้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูกระภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่าการจำการถูกจำการเสียทรัพย์การถูกติเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แลเห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองของอกุศลธรรมทั้งหลายการพยาบาทเบียดเบียนในสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่แหละเรียกว่าอกุศลธรรมทั้งหลายและเห็นอานิสงส์ก็คือประโยชน์ในการออกจากกามเรียกว่าเนกขัมมะยินดีในการออกจากกามนะอันเป็นฝ่ายแห่งความผ่องแผ้วนะเนี่ยยินดีในการออกจากกามเนี่ยเป็นฝ่ายแห่งความผ่องแผ้วออกจากสุขลวงทุกจริงออกจากสุขหลอกสุขไม่เที่ยงสุขไม่มีจริงสุขที่เพิ่มทุกตลอดกาลนานนะออกได้ก็จะไม่ทุกไม่มีทุกก็สุขที่สุดก็ผ่องแผ้วเนี่ยอันเป็นฝ่ายแห่งความผ่องแผ้วของกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเนี่ยในเหลี่ยมนั้นมุมนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ประเด็นนั้นประเด็นนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสทรงตนไปอยู่อย่างนี้เนกขัมมวิตกย่อมบังเกิดขึ้นนะความยินดีในการละกามย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนกขัมมวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแลนะความยินดีในการละกามเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่าเนกขัมมวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองคือไม่เบียดเบียนใครเลยไม่สร้างความเดือดร้อนเลยนะสร้างแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเดียวไม่สร้างความเดือดร้อนเลยไม่สร้างโทษเลยสร้างแต่ประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นดับโทษเลยโทษที่เคยมีหายเกลี้ยงเลยแล้วก็เป็นประโยชน์ขึ้นมาแทนดับโทษนั่นแหละเป็นประโยชน์เลยเป็นทางทำให้ปัญญาเจริญเห็นไหมปัญญาในเจริญเลยรู้ความจริงตามความเป็นจริงเลยปัญญาที่พ้นทุกข์พ้นทุกข์เลยปัญญาที่พ้นความหลอกของกิเลสเนี่ยก็จะเห็นเหลี่ยมนั่นมุมนี้ที่มันหลอกโอ้ยมันหลอกเนียนเหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงหรอกเหมือนจริงแต่ไม่จริงหรอกนะเราก็จะรู้ลีลารู้ไส้รู้พุงมันหมดเลยกิเลสโอ้ยข้ารู้ไส้รู้พุงแกละเป็นอย่างนี้รู้เหลี่ยมรู้มุมความหลอกของมันหมดนะถ้าปัญญาดีๆนะปัญญาดีๆจะรู้แต่จริงๆยังไม่รู้หรอกเป็นอรหันต์ใหม่ๆไม่รู้หรอกมีแต่พ้นทุกข์โอ้ดีใจดีใจเจอพระโพธิสัตว์มาขยายนั่นแหละจะโอ้โหเจอพระอรหันต์ที่บำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติมาขยายโอ้ใช่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 มันหลอก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 เป็นพระอรหันต์ใหม่ๆเนี่ยยังไม่รู้หรอกแต่ถ้าได้ฟังพระโพธิสัตว์สายปัญญาได้ฟังพระอรหันต์พระโพธิสัตว์สายปัญญาที่บอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะตั้งแต่เป็นโสดาสกิทานาคาเป็นอรหันต์ขึ้นไปนี่ก็รู้ได้นะตั้งแต่เป็นโสดาก็รู้ได้ตามภูมิสกิทานาคาอรหันต์ก็รู้ได้คือถ้าได้ฟังสายปัญญาบอกอ่ะถึงจะรู้สายเจโตเนี่ยคิดไม่ออกเลยรู้แต่ว่าตัวเองพ้นทุกข์แต่อธิบายไม่ถูกสายเจโตเนี่ยต่อให้ปฏิบัติถูกเลยนะพ้นทุกข์ไปเลยนะแต่จะไม่มีปฏิภาณอธิบายงงก็พ้นทุกข์ก็ถามเป็นยังไงอะไรยังไงก็วางสิ
วางก็หายทุกข์แล้วยึดไปทำไมยึดก็ทุกข์วางก็ไม่ทุกข์แล้วทำไงยังมาถามก็ทำไงตอบไม่ถูกรู้แต่ว่าทำได้ตอบไม่ถูกเหมือนท่านอัสสชิเหมือนท่านอัสสชิพระสารีบุตรไปถามโอ้ทำไมท่านผ่องใสจังท่านก็ผ่องใสนะท่านพ้นทุกข์แล้วท่านก็ผ่องใสท่านเรียบร้อยท่านผ่องใสพระสารีบุตรไปถามธรรมะโอ้อยากให้เราอธิบายเลยเราอธิบายไม่เก่งท่านว่างั้นอยากให้เราอธิบายเลยช่วยน้อยท่านช่วยน้อยพูดภาษาบ้านๆนะท่านช่วยอธิบายน้อยได้เท่าไหร่ก็เอาเถอะนะท่านก็อธิบายสั้นๆทำเราได้มีมาแต่เหตุตถาคตตัดทางดับเหตุนั่นไว้เท่านี้แหละโอ้ภาษาลีบุตรบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยก็ท่านมีปัญญามากแต่เท่านี้โอ้ท่านมีภูมิเก่าอยู่แล้วปื๊ดเลยนั่นเหมือนเด็กคนอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่14นี่นะถ้าคนมีปัญญาเนี่ยทุกอริยสัจเท่านั้นนะอ่านไปถึงข้อว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เท่านี้แหละบรรลุธรรมเลยเพราะอะไรอ๋อทุกข์เพราะมันอยากได้เนาะจะบรรลุธรรมทำไงเลิกอยากเท่านั้นเลยอ๋อจะไม่ทุกข์จะทำไงก็เลิกอยากอ่ะก็อยากได้ไม่ได้แล้วมันทุกข์อ่ะเอ้าวิธีแก้ทำไงก็เลิกอยากได้ซะก็หายทุกข์แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคนมีปัญญาเนี่ยก็จะแตะบางประโยคเนี่ยบรรลุธรรมเลยยังไม่ต้องอธิบายอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เหมือนกันนะที่ทำเราได้มีมาแต่เหตุพระตถาคตตัดทางดับเหตุนั้นไว้แปลว่าให้ดับต้นเหตุไปซะพระสารีบุตรฟังก็รู้แล้วนะโอ้ถ้ามันเหตุเนี่ยถ้ามันอยากได้อันนู้นอันนี้ถ้าก็เริ่มจากอันหยาบก่อนบรรลุโสดาโสดาปัตติผลนี่คือตัวหยาบตัวอบายมุขกับหยาบไปอยากได้ไม่ได้มันก็ทุกข์เนาะพอเลิกอยากได้มันก็หายทุกข์เลยเออโหผ่องใสเลยอย่างเงี้ยก็ได้โสดาบันแล้วก็ไปบอกหน้าพระโมคคัลลาเนาะเพื่อนนะไปบอกพระโมคคัลลาหน้ามีใครนะอุปติสสะกับอะไรนะกับนะกับอีกเพื่อนน่ะฮะไม่รู้ใครเป็นใครน่าจะจำไม่ได้นะนะมีท่านหนึ่งอุปติสสะอีกท่านหนึ่งคือใครฮะอโกริยะโกริยะท่านหนึ่งใช่ไหมท่านหนึ่งโกริยะท่านหนึ่งอุปติสสะไม่รู้ท่านไหนเป็นท่านไหนจำไม่ได้ใครอุปติสสะท่านภาษาลิบุตรล่ะภาษาท่านภาษาลิบุตรอีกท่านหนึ่งโกริยะใช่ไหมน่าจะโกริยะนะพระโมคคัลลานะอาจารย์ก็ไม่จำไม่เก่งนะอาจารย์ยังไม่ใช่สายพระอานนท์ที่จำเก่งพระอานนท์จำเก่งพระอานนท์ก็สายศรัทธาจำเก่งอาจารย์จำไม่ค่อยเก่งหรอกนะแต่ก็พอได้นิดๆหน่อยๆพอได้บางนิดหน่อยจำสภาวะมากกว่านะเอ้ามาเล่าต่อก็แล้วกันนะโกริตะเลยโกริตะโกริยะโกริตะอุปติสสะกับโกริตะขอบคุณขอบคุณนะช่วยกันนะเราสมณะพระไตรปิฎกก็ช่วยกันบางอย่างไม่ค่อยได้พูดก็จะไม่ค่อยจำนะไม่ค่อยได้พูดก็จะไม่ค่อยจำอ้าวดีช่วยกันคนละไม้คนละมือนะนี่แหละก็เอาละก็อธิบายให้ฟังว่านะว่าถ้าบรรลุโดยที่ไม่ได้ฟังจากผู้ที่มีปัญญาที่มากที่จะขยายรายละเอียดนี่ก็จะได้แต่ประเด็นพ้นทุกว่ากิเลสหลอกให้ทุกเนาะกำจัดกิเลสได้ก็หายทุกเนาะแต่เหลี่ยมมุมในการหลอกเหลี่ยมนั้นมุมนี้นี่จะไม่รู้เหลี่ยมมุมในการหลอกเนี่ยจะเป็นโพธิสัตว์ที่สูงขึ้นพระอรหันต์ที่สูงขึ้นพระโพธิสัตว์ที่สูงขึ้นเนี่ยจะรู้เหลี่ยมมุมในการหลอกมันหลอกเงี้ย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 จะรู้เหลี่ยมมุมในการหลอกมากขึ้นอ่ะต่อเป็นทางทำให้ปัญญาเจริญนะเนี่ยดับอันนี้แหละดับวิหิงสาไอ้ดับเนกขัมมะเนี่ยไม่ใช่ดับเนกขัมมะดับกามยินดีในการละกามเนี่ยนะเป็นทางทำให้ปัญญาเจริญไม่ทำให้เกิดความคับแค้นนะไม่ได้ก็ไม่คับแค้นอะไรไม่ได้สมใจอยากก็ไม่คับแค้นอะไรนะเคยได้แล้วก็คราวนี้ไม่ได้ก็ไม่คับแค้นอะไรเป็นไปเพื่อพระนิพพานนะครับเพื่อจะได้สุขที่ไม่มีทุก
นะดูกระภิกษุทั้งหลายนะก็เราถ้าเราจะตึกจะตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดีเราก็มองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดแต่เนกขัมมวิตกนั้นได้เลยโอ้พิจารณาตลอดคืนก็ไม่เห็นภัยใดๆเลยเห็นแต่ประโยชน์อย่างเดียวดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าหากเราจะตึกจะตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดจากเนกขัมมวิตกโอ้ทั้งกลางคืนกลางวันนั้นก็ไม่เห็นภัยนั้นได้เลยดูกระภิกษุทั้งหลายหากเราจะตึกจะตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยก็แต่ว่าฟังดีนะก็แต่ว่าเมื่อเราตึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อย ตึกตรองอยู่นานเกิน ร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยคือมันจะทรมานร่างกายเกินไปพลังก็ไม่เยอะแล้วล้วนแล้วเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านทีนี้นี่ถ้าเหนื่อยเกินไปนะร่างกายเนี่ยฟุ้งซ่านมันก็นะคุมไม่อยู่มันก็ฟุ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิมันจะไม่สงบละทีนี้เอาไม่ค่อยอยู่ละนะมันฟุ้งเกินไปนะมันก็ไม่สงบละนะดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั่นแหละดำรงจิตไว้ในภายในอันนี้ก็คือมันจะฟุ้งจนกำจัดกิเลสไม่ได้ถ้ามันฟุ้งมากไปเนี่ยเอาไปมามันก็ฟุ้งคงไม่อยู่ก็ลำบากแล้วนะในส่วนกิเลสที่กำจัดไม่ได้นะก็จะกำจัดไม่ได้นะดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั่นแหละดำรงจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิก็พิจารณาเอาตามกำลังเนี่ยได้เท่าไหร่ก็พอเท่านั้นน่ะพอเหมาะพอควรทำให้เกิดสมาธินะก็ตั้งมั่นในความสงบได้ในการคุมกิเลสได้สลายกิเลสได้ตั้งมั่นในความสงบสุขนั้นประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นพอเหตุอะไรเพราะปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยดังนี้นะก็เลยโหมันฟุ้งนี่ก็รู้แล้วว่าถ้าฟุ้งไปกว่านี้นะมันทุกข์นะมันลำบากนะคุมไม่อยู่นะมันทรมานพอมีปัญญารู้ก็เลยหยุดฟุ้งแล้วพอแล้วเอาเท่านี้นะพอมีปัญญารู้โทษก็จะตัดก็เลยจิตก็เลยเป็นสมาธิตั้งมั่นได้พอเหมาะพอดีแล้วโอ้สุขสบายใจไร้กังวลเอาอย่างนี้ดีแล้วพอแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสทรงตนไปแล้วอยู่อย่างนี้อัพยาบาทวิตกย่อมบังเกิดขึ้นก็ในญาติเดียวกันคือยินดีในการละพยาบาทเนื้อหาก็เหมือนกันนะปยันใหญ่นี่คือเนื้อหาเหมือนกันนะก็รู้ว่าโอ้มันไม่เบียดเบียนใครเลยทำให้ปัญญาเจริญนะก็นัยยะเดียวกันนะรวมทั้งพิจารณาเอาเท่าที่เหมาะที่ควรเออเห็นชัดแล้วนะแล้วก็พิจารณาไปจนเลยไปอีกก็ฟุ้งก็เลยเออไม่เอาพอเหมาะพอดีนี่แหละไม่ต้องฟุ้งเกินไปให้มันสบายสบายนะอหิงสาวิตกก็เหมือนกันอวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอวิหิงสาวิตกนั้นเกิดขึ้นแก่เราแล้วแหละนะก็แต่ว่าอวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทางทำให้ปัญญาเจริญไม่ทำให้เกิดความคับแค้นเป็นไปเพื่อพระนิพพานนะก็ในญาติเดียวกันเหมือนกามันแหละนะถ้าพิจารณาอยู่ตลอดนี่ก็ไม่เห็นโทษมันหรอกแต่พิจารณาไปมากๆก็ฟุ้งเหนื่อยฟุ้งนะก็เลยก็เอาแค่พอเหมาะพอดีแค่พอเหมาะพอดีจิตก็จะสงบดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตึกยิ่งตรองถึงวิตกะใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกะนั้นๆนะหรือวิตกนะอ่านวิตกก็ได้วิตกะก็ได้นะภิกษุยิ่งตึกยิ่งตรองถึงวิตกะใดมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกะนั้นๆดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตึกยิ่งตรองถึงเนกขัมมวิตกมากยินดีในการละกามเห็นโทษภัยของกามเห็นประโยชน์ในการละกามก็ยินดีที่จะละกามเธอก็จะละกามวิตกเสียได้ทำเนกขัมมวิตกอย่างเดียวให้มาก
จิตของเธอก็น้อมไปเพื่อเนกขัมมวิตกดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอัพยาบาทวิตกมากการยินดีในการละพยาบาทนะเห็นคุณค่าของการละพยาบาทเห็นโทษของพยาบาทนะเห็นประโยชน์ของการละพยาบาทเธอก็จะละพยาบาทวิตกเสียได้ทำอัพยาบาทวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอก็น้อมไปเพื่ออัพยาบาทวิตกนะดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากความไม่เบียดเบียนยินดีในความไม่เบียดเบียนเห็นประโยชน์ของความไม่เบียดเบียนนะเห็นโทษของความเบียดเบียนเธอก็จะละทิ้งวิหิงสาวิตกเสียได้ละทิ้งความเบียดเบียนนะก็คือสุขทุกข์ที่มันขนาดเล็กนะขนาดกลางขนาดเล็กก็ทิ้งได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอก็น้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกดูกระภิกษุทั้งหลายเหมือนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคจะต้องรักษาโคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านในทุกๆด้านเมื่อเข้าไปสู่โคนต้นไม้หรือไปสู่ที่แจ้งจะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั่นฝูงโคของเราดังนี้ชั้นใดดูกระภิกษุทั้งหลายเราก็ฉันนั้นต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมคือกุศลวิตกดังนี้นะต้องละกามละพยาบาทละเบียดเบียนนี่แหละยินดีในการละกามละพยาบาทละเบียดเบียนนี่แหละเป็นกุศลวิตกเป็นกุศลธรรมอันยอดเยี่ยมนะไม่มีโทษต่อใครเลยเป็นประโยชน์สุขแท้ต่อทุกชีวิตเป็นความผ่องใสที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะอันนี้ก็เป็นเทวทาวิตกะนะทีนี้ก็มีคำถามจากคุณทางซูมนะคุณน้ำพึ่งสุพัชยานะมีคนถามว่าอ๋อมีคนถามอีกทีมีคนถามว่าต้องการสู่นิพพานเป็นภวตัณหาหรือไม่ควรตอบท่านที่ถามว่าอย่างไรคะอ๋อไม่ใช่หรอกภาวะตัณหาเนี่ยเป็นรูปภพอรูปภพนะกามตัณหาเนี่ยเป็นละเมิดทางกายทางวาจาภาวะตัณหานี่ก็คืออยู่ข้างในเป็นรูปภพอรูปภพนะส่วนความต้องการสู่พระนิพพานสู่ความพ้นทุกข์เป็นวิภวตัณหานะเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาที่ดีงามเป็นความอยากที่ดีงามเป็นความอยากที่วิเศษเป็นความอยากที่ควรทำนะเป็นวิภวตัณหานะครับก็ตอบไปตามนี้นะท่านใดจะโอ้ตอนนี้มันสองทุ่ม11นาทีแล้วนะสงสัยต้องสัมมนากันต่อพรุ่งนี้นะหรือท่านใดจะแสดงความเห็นอะไรไหมสักท่านหนึ่งก่อนจะไปพักจะมีไม่เอ่ยทางนี้หรือทางบ้านมีไหมโอ้ทางบ้านยกมือได้เลยนะเป็นยกมือหรือเปล่าหรือยกมือเข้าซูมยกมือเข้าซูมหรือยกมือจะพูดนะยกเข้าซูมนะโอเคยังไม่ได้แจ้งอะไรก็คิดว่าเดี๋ยวยังไงเราไปต่อมาต่อกันพรุ่งนี้กันแล้วกันเนาะพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อกันกำหนดการเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยตอนจะเริ่มสัมมนากันแต่ที่นี่เราจะกายบริหารกันตั้งแต่เช้าแหละนะที่นี่กาย